พูดคุยกับนายสัตวแพทย์ชิสนุติยะเจริญศรีนะคะรองประธานมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท26นะคะวันนี้หัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกในสุนัขค่ะท่านที่มีคำถามเชิญได้ที่1644และ029410847-50ค่ะ FM 919คลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับวันนี้หัวข้อเรื่องโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกในสุนัขค่ะคุณหมอนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยแค่ไหนคะครับจริงๆแล้วคือตอนนี้มันก็ผ่านหน้าร้อนนะค่ะนะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยอากาศเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันก็คือเกิน30องศาเซลเซียสมันก็ร้อนอยู่ดีนะมันก็ร้อนอยู่ดีนะครับที่เจอเนี่ยที่เจอไอ้ปัญหาเรื่องฮีทสโตรกเนี่ยคำว่าฮีทสโตรกเนี่ยก็คือที่เราใช้คำท่าในคนก็คือใช้คำว่าลมแดดนะครับจากการวัดอุณหภูมิที่ตัวสุนัขเวลาที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นสูงเกิน104องศาเซลเซียสนะครับ104องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือถ้าในคนเนี่ยมันจะเกิดอาการชักแล้วแต่ถ้า106ในคนเนี่ยนะครับเส้นเลือดในสมองแตกโอ้โหเหรอฮะนะครับมันขนาดนั้นเพราะปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยแค่ประมาณสัก101 102ที่ตัวสุนัขเนี่ยก็ถือว่ามีไข้ร่างกายก็แย่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ฮีทสโตรกเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงประมาณ104ถึง106เลยนะครับปัญหาของบ้านเราเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าสุนัขเนี่ยมันไม่มีต่อมเหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีลมแม้ว่ามีเป่าพัดลมหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยมันทนอากาศร้อนไม่ได้มันก็เกิดปัญหาช่วยไม่ค่อยได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขเนี่ยมันก็หายใจโดยการเอาความร้อนออกเนี่ยออกทางปากก็คือออกไปพร้อมกับลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นบางคนนะครับใส่ตะกร้อปากสุนัขทั้งวันอุ้ยค่ะนะครับแล้วก็ปล่อยเพราะว่ากลัวสุนัขไปกัดคนนะครับจริงๆแล้วสุนัขลักษณะนี้เนี่ยเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายมากนะครับอันนี้หมอจะพูดถึงกรณีที่คนเป็นผู้ทำนะครับอันนี้เกิดปัญหาได้ง่ายมากนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือเอาสุนัขไปเที่ยวแล้วก็เอาสุนัขใส่ไว้ในรถตัวเองออกมาช้อปปิ้งกินข้าวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับไปสุนัขตายเร็วมากนะครับเหมือนกับที่ทิ้งเด็กไว้ในรถโดยที่ไม่ได้ดูแลนะครับเด็กก็ทนไม่ไหวก็ตายเกิดขึ้นนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเกิดเรื่องนี้เป็นประจำนะครับแม้ว่าในคนในสุนัขก็เกิดประจำไม่ใช่ไม่เกิดเพียงแต่ว่าสุนัขเนี่ยเวลาที่เกิดฮีทสโตรกแล้วเนี่ยมันไม่เป็นข่าวไม่เหมือนคนนะครับเกิดเยอะกว่าในคนเยอะเลยนะครับเพราะปีหนึ่งเนี่ยหมอเจอเนี่ยอย่างน้อย3ตัวนะครับเฉพาะคลินิกของหมอนะครับซึ่งเจ้าของก็อยู่ใกล้ๆกับคลินิกหมอเนี่ยก็คือเข้าไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อสินค้าเสร็จเอากลับมาถึงขนาดอยู่ในร่มนะครับแล้วก็มีหลังคามุงอยู่เนี่ยนะครับเอาสุนัขอยู่ในร่มแล้วก็แต่ว่าปิดแอร์ปิดช่องหน้าต่างหมดเลยนะครับเอามามันก็ไม่ทันสุนัขก็ตายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่หมอบอกว่าในสุนัขเนี่ยเกิดมากกว่าในคนเพียงแต่ว่ามันไม่เกิดข่าวนะครับโอเคเรื่องอันที่3สาเหตุที่ทำให้เกิดอันนี้เนี่ยก็คือคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับเช่นพวกล็อตไวเลอร์พวกเยอรมันเชพเพิร์ดพวกโกลเด้นรีทรีเวอร์นะครับถ้าเจ้าของเนี่ยเป็นนักกีฬาหน่อยนะครับเขาก็จะเอาสุนัขเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยการพาไปวิ่งนะครับที่หมอเคยพูดประจำเนี่ยก็คือบ้านเราอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยเวลาที่วิ่งหรือเวลาที่พาสุนัขหมอถึงบอกประจำว่าพาสุนัขไปเดินอย่าพามาไปวิ่งนะครับพาไปเดินสักหนึ่งกิโลกับสักหนึ่งกิโลแล้วต้องพาเดินตอนช่วงเช้านะครับส่วนตัวสุนัขเวลากลับมามันอยากจะถ้าเรามีสนามใหญ่มันอยากจะวิ่งเองก็ปล่อยเขาวิ่งนะครับแล้วบางทีเนี่ยบ้านเราเนี่ยคนที่มีทาวน์เฮาส์หรือว่าคนที่มีบ้านเดี่ยวตารางวาไม่ใหญ่นะครับแล้วเลี้ยงสุนัขเนี่ยบอกว่าไม่ได้เอาสุนัขเข้าบ้านนะครับหลังคาก็
กันแดดให้มันไม่มีเพราะฉะนั้นปล่อยสุนัขอยู่ในบ้านนะครับตัวเองออกไปทำงานนะครับสุนัขหาที่หลบแดดไม่ได้เลยนะครับมันก็ตากแดดจนกระทั่งมันตายนะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพาวิ่งพาห้ามพาทำนะครับพาไปเดินนะครับภายในบ้านควรจะมีที่ลบแดดล่มๆให้เขานะครับอย่าให้มันอยู่ในแดดทั้งวันนะครับนะก็จะไม่สบายนะครับแล้วก็เกิดการตายเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนเอาสุนัขไปไหนไปเดินไปเที่ยวนะครับคิดให้ดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ไปกินข้าวเอาสุนัขไปด้วยพอไปถึงร้านแล้วเขาร้านยังไม่ยอมให้เอาสุนัขเข้าไปหรือห้างสรรพสินค้าโดยปกติแล้วเมืองไทยเขาไม่ให้เข้าส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นทำไว้เลยยาวไปยาวไปนะฮะนะครับหรือว่าแม้แต่พาสุนัขไปเที่ยวนะครับตอนนี้เรามีเรื่องเราโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเอาสุนัขไปเที่ยวก็เวลาลงจากรถใส่สายจูงพาจูงสุนัขออกมาด้วยนะครับอย่าปล่อยเขาคาอยู่ในรถนะครับมันอันตรายนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและจริงๆแล้วสถานที่เที่ยวที่หมอแนะนำนะครับหมอแนะนำว่าพาไปดีที่สุดเนี่ยก็คือไปเที่ยวชายทะเลนะครับไปเที่ยวชายทะเลต้องไปเช็คดูว่าบังกะโลไหนให้เอาสุนัขเข้าได้นะครับมีหลายบังกะโลเขาให้เอาสุนัขเข้าได้เช็คก่อนนะครับเวลาเอาสุนัขไปเราก็ต้องมีระเบียบนะครับอาจจะต้องเอากรงไปหรือว่าอาจจะต้องเอาอะไรนะสายจูงไปให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่เอาสุนัขเข้าไปแล้วขึ้นไปนอนบนเตียงกับเจ้าของแล้วทำขนสุนัขเต็มไปหมดเลยนั่นคือสาเหตุของเมืองไทยว่าทำไมพวกสถานที่ท่องเที่ยวถึงไม่ยอมให้เจ้าของสุนัขเอาสุนัขไปนะครับเพราะไปทำเขาเลอะเทอะสกปรกหมดเลยนะครับนี่คือความรับผิดชอบของเจ้าของนะครับพอไปทำแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยจากนั้นบังโกรนั้นก็จะไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาสุนัขไปเตรียมกรงไปนะครับหาที่ให้เขา อยู่ตอนกลางคืนนะครับไม่ใช่กระโดดขึ้นเตียงนอนกับเจ้าของแล้วขนสุนัขเต็มไปหมดแล้วบางทีไปฉี่อยู่ในห้องที่มีพรมอีกนะครับนะซึ่งตรงนั้นเป็นภาระกับทางเจ้าของบังกะโลเขามากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเตรียมเอาไว้ให้หมดเลยนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าสุนัขเป็นฮีสโตรกแล้วโอกาสรอดมีไหมคะจริงๆมันมีวิธีปฐมพยาบาลมันก็อยู่ที่ว่าฮีสโตรกตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นนานแค่ไหนนะครับถ้าเป็นแค่ประมาณ1หรือ2นาทีช่วยได้ถ้าเกิด5นาทีเริ่มมีปัญหานะครับเพราะจริงๆแล้วฮีสโตรกเนี่ยเวลาของมันเร็วมากนะครับ5นาที10นาทีส่วนใหญ่มันจะตายค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหมอเล่าให้ฟังแล้วกันว่าหมอเคยงานไปดูงานประกวดสุนัขแห่งหนึ่งนะครับก็มีเขาก็เอารถตู้เอาเฉาๆสวยมากเลยลูกเฉาๆนะครับสวยมากเขาจะมาประกวดนะครับใส่รถตู้ไว้ขนาดรถตู้เปิดแอร์ไว้เลยเพราะเฉาๆที่สวยเนี่ยนะครับมันจะฟูแล้วก็ยาวนะครับฟูยาวเลยนะครับขนาดเห็นเฉาๆตัวนั้นเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับแล้วเปิดแอร์ให้มันอยู่เนี่ยปรากฏว่าเฉาๆตัวนั้นเกิดอาการชักขึ้นมาครับพอไปจับตัวปั๊บมันร้อนมากนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือโอเคถ้ามีอ่างน้ำนะครับมีอ่างใส่น้ำอยู่เนี่ยจับแช่ลงไปในน้ำก่อนเลยค่ะนะครับให้มันระบายความร้อนออกค่ะนะครับแล้วก็ต้องช่วยพยุงเขาไว้นะครับจับเขาไว้นะครับแล้วก็จากนั้นบางทีเนี่ยอาจจะต้องใส่น้ำแข็งไว้ด้วยอ๋อนะครับแต่ว่าช่วงต้องสั้นมากแล้วก็รีบเอาไปหาหมอเลยนะครับหมอก็จะได้ฉีดยาลดไข้ฉีดยาลดอาการช็อกให้น้ำเกลือเพื่อให้ระบบไหลเวียนมันทำงานค่ะนะครับไม่นั้นมันก็ช็อกตายเลยนะครับโชคดีนะครับสุนัขตัวนั้นลูกสุนัขตัวนั้นมันรอดนะครับเคยมีอีกรายหนึ่งเป็นสุนัขประกวดเหมือนกันนะครับเขาเลี้ยงเชาๆนี่แหละนะครับ
เขาจะบ่ายสามโมงนะครับเขาจะเปิดประตูให้สุนัขออกจากห้องแอร์ไปอึไปฉี่ในสนามหญ้าะนะครับแล้วก็ประมาณสัก5นาทีเขาก็จะเก็บสุนัขเข้าห้องแอร์นะครับพอดีวันนั้นเป็นวันซึ่งเขาไม่อยู่เขาไปต่างประเทศนะครับภรรยาก็อยู่บ้านก็ปล่อยสุนัขตามเวลาแต่ลืมเก็บสุนัขโอ้ยนะฮะตายเลยนะครับสองตัวนี้ตายเลยนะครับนะอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นในบ้านเราเพราะฉะนั้นหมอถึงบอกว่าเลี้ยงสุนัขอย่าเลี้ยงพันธุ์ที่ทนอากาศร้อนไม่ได้ตั้งแต่ไซบีเรียนฮัสกี้เชาๆนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มซึ่งทนอากาศร้อนไม่ได้หรือว่าเซนเบอร์นักนะครับต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาให้เขานะครับนะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาก่อนนะคะว่ามันทนอากาศได้หรือเปล่าเพราะบ้านเราเนี่ยร้อนทั้งปีใช่ไหมคะคุณหมอครับแล้วไอ้ที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยนี่มันเกิดในหน้าหนาวนะเกิดขึ้นในหน้าหนาวก็คือส่วนใหญ่เนี่ยสนามประกวดสุนัขเนี่ยมันประกวดหน้าหนาวอ๋อเหรอคะมันประกวดหน้าหนาวบ้านเรานี่แหละนะครับมันยังร้อนตายเลยนะครับนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีโอกาสเลี้ยงในห้องแอร์นะคะจำเป็นไหมคะคุณหมอสุนัขพันธุ์ที่คุณหมอว่ามาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนไหมคะหมอเคยไปเจอที่หนึ่งนะครับก็คือที่ขอนแก่นนะครับเจ้าของเลี้ยงเซนเบอร์นาร์ดนะครับบอกว่าขาอ่อนนะครับเพราะเจ้าของเขารักมันมากแต่ว่ายังเป็นลูกสุนัขอยู่นะครับตอนที่หมอไปเจอก็คือขามันเริ่มอ่อนแล้วนะครับรองเท้าก็อินเลยไม่มีแรงใช่ไหมคะนะครับเพราะว่าสุนัขเขาไม่สามารถปล่อยสุนัขออกมาเดินได้อ๋ออ้าวค่ะหมอก็เลยแนะนำเขาบอกว่าเอางี้เพราะขอนแก่นเนี่ยอากาศมันเย็นกว่ากรุงเทพเยอะค่ะครับแต่ว่ากลางวันมันจะร้อนเพราะฉะนั้นสุนัขให้เขาอยู่ในอากาศเย็นตอนกลางวันเปิดแอร์ให้มันตอนกลางวันเพราะอุณหภูมิตอนกลางวันมันร้อนให้เปิดแอร์ไว้เนี่ยอุณหภูมิให้มันลงมาอยู่ที่ประมาณสัก25ส่วนกลางคืนเนี่ยปล่อยสุนัขออกให้มันไปออกไปข้างนอกตอนกลางคืนนะครับก็คืออุณหภูมิตอนกลางคืนของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมันอาจจะลดลงมาจาก35 40เนี่ยมันลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก28องศาเซลเซียสก็โอเคแล้วนะครับก็ให้เขาออกไปอยู่ข้างนอกตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขมันก็จะอยู่ในอุณหภูมิระดับ28ถึง25มันก็จะไม่มันก็ไม่จะไม่เกิดปัญหาลมแดดตายค่ะนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ทำกลับกันก็คือตอนกลางวันเจ้าของไม่อยู่บ้านสุนัขก็ไปอยู่ข้างนอกนะครับอุณหภูมิ35แต่พอกลางคืนเจ้าของกลับบ้านเอาสุนัขเข้าบ้านมันมาอยู่ที่25มันกลายเป็นว่าไปเจออากาศร้อนตอนกลางคืนตอนกลางวันแล้วมาเจออากาศเย็นตอนกลางคืนเวลาตอนเช้าออกไปอยู่ข้างนอกใหม่มันจะทนอากาศร้อนไม่ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยปัญหาคือมันทำสลับกันเพราะว่าเจ้าของใช้ตัวเองเป็นหลักไม่ได้ดูที่ตัวสุนัขนะครับเอ๊ะคุณหมอคะแล้วอาการเบื้องต้นที่มันเริ่มเกิดอาการนะคะหลังจากมันเป็นลมแดดเนี่ยเราสังเกตได้ไหมคะเร็วมากเลยนะสุนัขเนี่ยถ้ามันเริ่มร้อนเนี่ยนะครับลิ้นมันจะห้อยเลยมันจะยืดลิ้นออกมายาวเลยนะครับแล้วก็จะแดงมากน้ำลายจะเริ่มยืดนะครับไม่ถึง3นาทีมันลงไปคักเลยมันเร็วมากมันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขแต่ว่าถ้าเป็นสุนัขที่ทนอากาศร้อนได้ดีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาอาจจะประมาณ5หรือ10นาทีนะครับมันถึงจะแสดงอาการชัดอย่างพวกหมาแต่หมาไทยเนี่ยไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่ว่าถ้าไปอยู่ในรถนะครับตอนกลางวันเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะครับนะคะคุณหมอว่าการเตรียมแบบอ่างน้ำนะคะหรือว่าเตรียมน้ำไว้เนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งไหมคะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ถ้ามันอยู่ที่บ้านเนี่ยวิธีการก็คือเปิดน้ำก๊อกแล้วก็ฉีดล้างตัวเขาเลยนะครับล้างตัวเขาเลยครับยังอีกลายหนึ่งที่หมอเคยรักษาไว้เนี่ยก็คือสุนัขพันธุ์เชาๆนี่แหละนะครับเอามาถึงที่คลินิกหมอนะครับไข้มัน106นะครับแล้วก็เกินแล้วปรากฏว่าพ
พอจะเริ่มให้น้ำเกลือเท่านั้นเองมันก็หยุดหายใจแล้วมันหยุดหายใจก็ต้องโอเคต้องช่วยกันนะครับก็ให้น้ำเกลือให้อะไรเข้าไปนะครับแล้วปรากฏว่าก็ปั๊มจนมันฟื้นขึ้นมานะครับนี่เจ้าของก็เห็นเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสุนัขตัวนี้เนี่ยก็คือสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขสวยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ได้รับการดูแลขนมันเป็นเหมือนกับเสื้อกันหนาวนะครับหนาเป็นเสื้อกันหนาวคลุมสุนัขทั้งตัวอยู่นะครับก็คืออากาศร้อนแล้วเหมือนจะใส่เสื้อหนาไว้นะครับหมอก็แจ้งเจ้าของบอกควรเอาไปตัดซะขนใช่ไหมนะครับควรเอาไปตัดขนซะนะครับพอช่วยจนกระทั่งมันดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เอากลับบ้านไปนะครับเจ้าของเขาก็เสียกลัวตัดแล้วขนไม่สวยเพราะจริงๆแล้วเวลาแปรงขนก็แปรงเฉพาะข้างนอกนะครับเขาไม่แปรงลงไปถึงตัวผิวหนังครับแล้วแปรงเฉพาะด้านนอกมันก็เลยตัวฟูๆดูสวยนะครับไม่ถึง1อาทิตย์กลับมาใหม่ค่ะแล้วทักมาอีกนะครับก็อีกครั้งนึงก็ต้องปั๊มกันใหม่มันก็ตื่นขึ้นมาพอเจ้าของเห็นครั้งที่2แล้วเนี่ยเจ้าของก็เลยยอมเอาสุนัขตัวนี้ไปตัดขนทิ้งนะครับแล้วจากนั้นก็สุนัขตัวนั้นก็ถูกก้อนขนตลอดนะครับมันก็ไม่เกิดปัญหาตามมานะครับการตัดขนเนี่ยมันช่วยระบายอากาศได้ดีกว่าใช่ไหมคะระบายความร้อนใช่เพราะว่ามันเหมือนใส่เสื้อหนาวเลยอ่ะขนมันหนาขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วใส่เสื้อหนาวตัวใหญ่ๆด้วยนะเพราะจริงๆแล้วไอ้สุนัขพันธุ์นี้เนี่ยมันนอนในหิมะได้นะครับโดยที่ไม่กลัวหนาวแล้วรูปภาพตามนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างกรณีที่มันเกิดอาการชักบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลอะไรในอนาคตต่อตัวมันมั้งไหมคะอ๋อก็มีนะครับเพราะว่าสุนัขที่ชักบ่อยๆแบบนี้เนี่ยอนาคตมันอาจจะติดไปกับตัวมันเพราะว่าสมองมันถูกทำลายไปบางส่วนนะครับเวลาเกิดอาการชักเนี่ยสมองถูกทำลายบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของวันดีคืนดีอาจจะเป็นลมชักขึ้นมานะครับอันตรายมากอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะงั้นไปที่คำถามบ้างค่ะคุณมะลิค่ะถามเรื่องของกรณีแมวชอบไปกินอาหารเม็ดของสุนัขค่ะคุณหมออยากทราบว่ามันจะอันตรายไหมคะก็หมอว่าก็ไม่น่ามีอันตรายเพราะแมวคงไม่ได้กินเยอะนะคะมันก็แปลกนะคะแมวชอบกินอาหารสุนัขไม่เป็นไรนะคะคุณมะลิกาถามว่าสุนัขพิทบูลโดนยิงยาสลบอยากทราบว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวมันไหมคะและสุนัขเนี่ยมีโอกาสแพ้ยาสลบได้หรือเปล่าคะคุณหมออ๋อก็คือมันถ้าไปยิงมันบ่อยมันก็ไม่ถูกต้องครับมันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจะทำให้ก็เรียกว่าอะไรนะระบบต่างๆมันคือถ้ามันสลบแล้วเนี่ยมันมีอาหารอยู่ในกระเพาะมันไหลเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะโดนเข้าไปในหลอดลมเนี่ยนะครับน้ำย่อยในกระเพาะมันก็ย่อยปอดพังหมดเลยตายอย่างเดียวค่ะนะครับได้ค่ะนะคะนั่นแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมต้องไปยิงมันสงสัยดูจากข่าวไหมคะเนี่ย คือดูจากข่าวเนี่ยเอาอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข่าวที่เมืองทองธานีที่มีพิทบูสามตัวจริงๆเห็นไหมว่าพิทบูสามตัวนั้นเนี่ยมันเป็นสุนัขที่มันไม่ดุนั่นเป็นสุนัขที่มีพละกำลังสูงเพียงแต่ว่าโอเคเวลาคนที่ไม่รับผิดชอบเลี้ยงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่ามันไปกัดสุนัขตัวอื่นตายไปกัดเด็กตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสุนัขที่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับคนเพียงแต่ว่าพละกำลังมันเยอะนะครับเนี่ยวันนี้ตอนเช้าก็เห็นในข่าวว่าสุนัขเจ้าของก็พาสุนัข3ตัวอีก3ตัวแม่เอาไปไอ้3ตัวนี้ก็อยู่กับเขาไม่ยอมให้แม่ไปนะครับรักมากเอาอุตส่าห์เอาขึ้นรถขับรถไปเอารถน้ำมันหมดอีกนะครับสุนัขก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นครับเขาก็สั่งมันหยุดได้นะครับ3ตัวนั้นมันก็เดินวนอยู่ที่ตัวเขานะครับคุณหมอแต่ว่าเป็นห่วงคุณแม่เขาอะค่ะคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงสุนัข3ตัวที่ลูกสาวเอาไปให้เนี่ยคุณแม่จะเกิดปัญหาในภายหลังบ้างไหมคะเท่าที่เห็นจากในภาพข่าวเนี่ยคือสุนัขทั้ง3ตัวนี้ไม่ได้เป็นสุนัขดุนั่นไม่ได้เป็นสุนัขก้าวร้าวแต่ว่าอนาคตเนี่ยนะครับถ้ามันอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆความก้าวร้าวมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเวลาเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยต้องเข้าใจมันเยอะๆนะคะคือต้องเลี้ยงด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมคะคุณหม
้องนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงใกล้ชิดต้องพาเขาจูงเขาออกมาเดินให้รู้จักกับคนภายนอกเยอะๆนะครับแต่ที่เคสนี้เนี่ยเวลาเลี้ยงเนี่ยเขาไม่มีสายจูงอะค่ะคุณหมอมันอันตรายสำหรับคนอื่นด้วยนะคะคือถ้าไปคนอื่นเขาไม่สนิทกับมันเนี่ยพอเข้าใกล้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันอาจจะกัดได้หรือเปล่าคะจริงแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือมีโอกาสกัดได้ใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าเราอย่าตกใจไปวิ่งหนีมันพอวิ่งหนีมันก็ไล่ตะคุบโอ้ได้พอมันไล่ตะคุบจริงๆแล้วมันอาจจะไล่ตะคุบเล่นแต่ว่ามันกัดหนักนะครับพอมันฆ่าไปทีนึงมันก็คืออาจจะทำให้เรากระดูกแตกได้นะครับเพราะงั้นจริงๆแล้ววิธีการที่ถูกต้องเนี่ยก็คือสุนัขทุกตัวต้องอยู่ในสายจูงต้องมีนะครับไม่ว่าจะดุหรือไม่ดุต้องอยู่ในสายจูงเพราะถ้าไม่อยู่ในสายจูงเนี่ยเกิดตกใจเนี่ยวิ่งไปกัดคนหรือวิ่งออกไปนอกถนนถูกรถชนตายนะครับเพราะฉะนั้นเอาสุนัขไปไหนก็ตามต้องใส่สายจูงไว้ตลอดเวลานะครับค่ะนะถัดมาคุณชนัยถามว่าสุนัขพันธุ์ชิสุค่ะคุณหมอเพศเมียอายุ10ปีเนี่ยเป็นโรคผิวหนังนะคะมันคันเป็นผื่นแดงมีอาการคันพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยามากินอาการมันก็ดีขึ้นน่ะล่ะค่ะแต่พอหมดยามันก็กลับไปเป็นใหม่นะคะเป็นแบบวนแบบเนี้ยนะคะแบบเดิมๆแบบเนี้ยไม่หายขาดสักทีทีนี้ถามว่าควรจะรักษาอย่างไรนะคะเราต้องเพิ่มการดูแลอย่างไรบ้างคะคุณหมอคือตรงนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับจริงแล้วหมอให้ยาปั๊บเนี่ยมันสามารถกินแล้วมันก็อาการบวมแดงต่างๆมันก็จะหายไปได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เอาสาเหตุออกนะครับมันก็เป็นใหม่นะครับอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าอย่างแรกที่ต้องระวังเนี่ยก็คืออาหารนะครับเราก็ต้องดูว่าอาหารที่เราที่ให้เขากินเป็นประจำเนี่ยคืออาหารอะไรนะครับก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้อาหารเม็ดเนี่ยจะแก้ไขง่ายค่ะนะครับถ้าใช้อาหารเม็ดเนี่ยอาหารเม็ดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยทำจากเนื้อไก่นะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาหารที่ไม่มีไก่ผสมค่ะถ้าเป็นเนื้อแกะก็เป็นเนื้อแกะที่ไม่มีไก่ผสมหรืออาจจะเป็นเนื้อเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมีเนื้อกวางเนื้อจิงโจ้เนื้ออะไรนะไก่งวงนะครับมันเดี๋ยวนี้มันมีเยอะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกอาหารแล้วก็ต้องดูว่าต้องไม่มีส่วนผสมของไก่เลยคำว่าไก่เนี่ยก็คือคำว่าพาวครีค่ะนะครับอาจจะต้องไม่มีส่วนผสมของไก่อยู่ค่ะนะครับนะแล้วก็เอาไม้ให้เขากินนะครับแล้วถ้าเป็นชิสุเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือตัดขนเขาออกก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสารตกค้างจากแชมพูหรืออะไรก็ตามมาติดที่ผิวหนังเขาะนะครับเนื่องจากขนยาวเราล้างออกไม่สะอาดตัดขนเลยะนะครับแล้วก็ใช้แชมพูยาะนะครับแชมพูยาก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูว่ามันแพ้แชมพูยาไหมนะครับถ้าไม่แพ้แชมพูยาหมอแนะนำว่าให้ใช้แชมพูยาตัวนั้นตลอดชีวิตเขาอย่าเปลี่ยนเพราะว่าแชมพูยาเนี่ยสูตรมันไม่เปลี่ยนวัตถุดิบจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะมันจดทะเบียนยานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่แพ้ก็ใช้ยาใช้แชมพูยาชนิดนั้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็โอเคพวกพื้นบ้านที่นอนเขานะครับเราต้องคอยดูแล้วก็กำจัดเห็บหมัดให้ดีนะครับเพราะบางตัวเป็นผื่นเพราะว่าเห็บหมัดนะครับหรือไม่นั้นบ้านไหนสะอาดน้ำยาเช็ดพื้นเปลี่ยนนะครับมันก็อาจจะเกิดผื่นคันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เอาไอ้ของที่มันมีปัญหากับตัวเขาออกนะครับส่วนถ้ามีแผลกับตัวแดงอยู่ก็ให้ไปหาหมอให้กินยาให้อาการแพ้แล้วอาการแพ้พวกนี้เนี่ยมันต้องกินยาอย่างน้อย15วันสองอาทิตย์นะครับสารที่อยู่ในตัวเขาที่เกิดการแพ้เนี่ยมันจะค่อยๆถูกขับทิ้งไปสารบางชนิดอาจจะต้องกินยาลดอาการแพ้อยู่ประมาณ1เดือนนะครับแต่ส่วนใหญ่เจ้าของสุนัขเนี่ยพอเห็นสุนัขอาการดีขึ้นแล้วไม่กินยาหยุดยาเลยยาไว้ค่ะนะครับมันก็เลยขับสารที่แพ้ออกไปหมดวันไหนถูกกระตุ้นเข้าไปมันก็ตัวคันขึ้นมาใหม่นะครับค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณยุพานะคะถามมาว่าอย่างสุนัขที่เลือดออกจมูกด้านขวาค่ะคุณหมอถามว่ามันออกโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยอยากทราบว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดจากการชนหรือว่าเกิดจากโรคได้คะสิ่งแรกก็คือฮิสโตรกที่เราพูดกันลมแดดนะครับมันมีโอกาสทำให้เส้นเลือดในโพรงจมูกแตกนะครับอันที่สองเนี่ย
ควรจะเอาไปหาหมอนะครับฮิสโตกอาจจะเอาน้ำแข็งประคบตรงโพรงจมูกมันก็จะหยุดไหลถ้าเกิดจากอันที่สองเนี่ยควรจะเอาไปหาหมอเพราะว่าเราก็จะดูว่าสุนัขของเรามีเห็บหมัดไหมถ้ามีเห็บมันอาจจะเป็นไข้เห็บได้เพราะฉะนั้นหมอจะเจาะเลือดส่งไปตรวจว่ามีไหมถ้ามีก็รักษาค่ะนะครับนะแล้วก็ปัญหาอื่นๆเช่นอาจจะโดนเข้าตีหรืออาจจะไปวิ่งชนหรือว่าอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันแต่ว่าสองเรื่องใหญ่นี้ไปแก้ปัญหาก่อนนะครับอาจจะเป็นโรคก็ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดหรือว่าฮิสโตกก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอครับแล้วก็ไข้เห็บเนี่ยไข้เห็บด้วยจะมีเลือดกำเดาไหลแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับอ๋อเหรอฮะคือไหลนี่หมายถึงว่าทั้งวันไหมฮะหรือว่าไหลๆหยุดๆฮะคุณหมอไหลๆหยุดๆอ๋อจะได้ทราบนะครับเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลเพราะว่าไอ้การเขาเรียกว่าเกิดเลือดเนี่ยมันต่ำลงนะครับมันทำให้เส้นเลือดแตกนะครับหรือว่าอาการภูมิแพ้คือจามบ่อยๆนะครับสุนัขที่จามบ่อยๆเป็นภูมิแพ้นะครับประกอบกับไข้เห็บบางทีมันเป็นหลายโรครวมกันอยู่พอไปเจอภูมิแพ้แล้วเป็นไข้เห็บอยู่พอมันจามเส้นเลือดก็แตกนะครับมันไม่มีเกิดเลือดเลือดมันก็เลยไหลไม่หยุดนะครับก็ดีเลือดออกแบบนี้เนี่ยมันมีอาการเจ็บร่วมด้วยไหมคะคุณหมอมีไข้มีไข้อ๋อโอเคไข้มีไข้ร่วมนะครับนะคะงั้นคำถามขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคุณหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อค่ะเพราะว่าเข้ามาอีกคำถามหนึ่งคงไม่ทันแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอ